ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะท่านก็ย้ำเลยค่ะว่าต้องให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ท่านเน้นถึงทุกปัจจัยนะคะซึ่งทั้งประสิทธิภาพเรื่องของความปลอดภัยต่างๆความสามารถในการจัดหาเวชภัณฑ์แล้วก็การจัดระบบบริการรองรับผู้ป่วยให้สามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้นะคะอย่างทั่วถึงในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่ท่านนั้นเป็นผู้อำนวยการศบค.ท่านกำชับค่ะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปติดตามประสิทธิภาพเรื่องของเวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็วัคซีนยารักษานะคะโดยเฉพาะให้สำรวจงานวิจัยและการพัฒนาเพื่อที่จะนำมาขึ้นทะเบียนสำหรับประชาชนจะได้ใช้เพิ่มเติมได้เพื่อที่จะส่งเสริมระบบสาธารณสุขไทยให้มีความเข้มแข็งพร้อมกับรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยืนยันค่ะว่าประสิทธิภาพยาฟาวิพิราเวียที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ผ่านมาในการขึ้นทะเบียนกับอย.ในการรักษาไข้หวัดใหญ่พบว่ามีผู้ป่วยหลายรายค่ะมีอาการดีขึ้นแล้วก็มีผลการรักษาที่ดีผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาและก็ควบคุมป้องกันโรคมีการพิจารณาให้นำยาฟาวิพิราเวียเนี่ยมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19ประกอบกับไทยเราเองก็สามารถจัดหายาฟาวิพิราเวียจำนวนมากในราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่นักยืนยันค่ะว่าไม่มีการนำยาที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าเป็นอันตรายเนี่ยมาใช้กับการรักษาผู้ป่วยเด็ดขาดค่ะ